สวัสดีครับพบกับ Car of Snow กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับCommon Railคืออะไรเป็นชื่อเรียกของระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหนึ่งของเครื่องยนต์ดีเซลจริงๆแล้วก็คือระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองครับแต่เพราะเดิมเครื่องยนต์ดีเซลก็เป็นหัวฉีดทุกตัวอยู่แล้วซึ่งเป็นบทกลไกถ้าจะเรียกระบบใหม่โดยมีคำว่าหัวฉีดผสมอยู่ด้วยก็คงกลัวว่าจะเกิดความสับสนหรือไม่รู้สึกว่าใหม่จริงจึงนำจุดเด่นเรื่องการมีรางน้ำดันน้ำมันแรงสูงมาติดตั้งที่เป็นชื่อเรียก Common Rail ก็เหมือนกับชื่อเรียกระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบอื่นๆเช่น Carburetor หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์หัวฉีดกลไกหัวฉีด Cage Turnitในเบนซ์รุ่นเก่าๆไม่ได้เป็นชื่อเรียกของเครื่องยนต์และไม่ได้มีลิขสิทธิ์ในชื่อนี้แต่อย่างไรเพราะเป็นชื่อเรียกของกลางๆเหมือนว่าเป็นหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องยนต์ดีเซลแบบมีรางน้ำมันแรงดันสูงรวมเข้ากันเท่านั้นเหมือนกับเครื่องยนต์ที่เรียกว่าคาร์บูเรเตอร์เครื่องยนต์เบนซินหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซลหัวฉีดกลไกเครื่องยนต์ดีเซลหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีบริษัทรถยนต์รายใดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในชื่อนี้สำหรับบริษัทรถยนต์จะไม่มีต้นตำรับไม่มีพันธุ์แท้เพราะทุกบริษัทรถยนต์ไม่ได้คิดค้นเองล้วนซื้อลิขสิทธิ์และอุปกรณ์จากผู้ชำนาญเฉพาะทางเท่านั้นไม่มีซูเปอร์คอมมอนเรลถ้ามีก็คือการเล่นคำทางภาษาในทางโฆษณาเท่านั้นในต่างประเทศไม่มีการใช้คำว่าซูเปอร์กับระบบนี้ในปัจจุบันรถปิกอัพในประเทศไทยที่ใช้ระบบคอมมอนเรลอย่างด้อยกว่าระบบรถเก่งในยุโรปเป็น10รุ่นที่มีระบบการทำงานที่เหนือกว่าและผ่านไอเสียยูโรสเต็ป4ดังนั้นถ้ารถปิกอัพในประเทศไทยเป็นซูเปอร์คอมมอนเรลรถเก่งในยุโรปเหล่านั้นก็ไม่รู้จะสรรหาคำใดมาเรียกและไม่พบว่ามีรายใดใช้คำว่าซูเปอร์นำหน้าการใช้คำว่าซูเปอร์คอมมอนเรลจึงเป็นลูกเล่นในการโฆษณาสร้างความรู้สึกให้เหนือกว่าเท่านั้นเองไม่เกี่ยวข้องกับทางวิศวกรรมเลยผู้ผลิตอุปกรณ์และระบบคอมมอนเรลในปัจจุบันมีไม่กี่รายในโลกนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่คนไทยมีโอกาสได้ใช้รถบิ๊กอัพเครื่องยนต์คอมมอนเรลแม้จะทยอยเปลี่ยนกันอย่างช้าๆบางยี่ห้อออกรุ่นที่หวังจะสร้างภาพโพสต์ที่ดีออกมาก่อนแต่รุ่นที่ขายดีจริงๆยังขายรุ่นเก่าอยู่แต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของคนไทยและน่าจะมีความเปลี่ยนแปลงในทุกยี่ห้อไปในทางที่ดีขึ้นอีกด้วยและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่ Car of Snow นำมาฝากกันในวันนี้ครับหากเพื่อนๆคนใดมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยและแนะนำกันได้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการนำเสนอในครั้งนี้คลิปต่อไปทางเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ
เพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกับทางเรา